สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอ๊ะบางแจ็คปัดโพสเพจแตงโมแต่ทำอะไรตอบได้หมดอธิเรื่องภาพลับสำหรับประเด็นที่ทุกคนให้ความสนใจกับกรณีมือดีที่ออกมาโพสเฟซบุ๊กของนักแสดงสาวแตงโมนิดาโดยได้เผยรูปภาพคลิปและข้อความออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดที่ทำเรื่องสุดช็อกกับการปล่อยภาพลับของแตงโมให้กับกระติกดูทั้งที่นักข่าวอยู่เต็มไปหมดงานนี้ก็เลยโดนสังคมประณามว่ามีจุดประสงค์ดีจริงหรือไม่ตั้งใจจะช่วยทวงความยุติธรรมให้กับสาวแตงโมหรือแค่อยากปั่นกระแสกันแน่ซึ่งบุคคลในโลกโซเชียลก็พุ่งเป้าว่าคนที่เป็นคนทำเรื่องนี้ก็คือบางแจ็คเนื่องจากมีข้อมูลมาว่าพูดกับแม่แตงโมเป็นประจำแถมคุณแม่ยังยอมรับว่าสนิทล่าสุดอมรินทร์ทีวีได้วิดีโอคอลไปพูดคุยกับบางแจ็คหรือนายราชาไฮเดอร์เจ้าตัวเผยว่ากรณีที่ประชาชนสงสัยว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่ที่เจ้าตัวหรือไม่นั้นตนยังยืนยันคำเดิมว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่ที่ตนอย่างแน่นอนในส่วนที่ตนเคยพูดว่าโทรศัพท์ของแตงโมอยู่ที่ทนายเดชานั้นตนไม่ได้ฟันธงเพียงพูดว่าโทรศัพท์แตงโมอาจจะอยู่ที่ทนายเดชาเพราะทนายเดชาเองก็ยังปฏิเสธบางแจ็คเผยต่อว่าการที่ใครหลายคนที่เข้ามาเกี่ยวกับคดีนี้แล้วมีการออกมาพูดว่ารู้แล้วว่าโทรศัพท์ของแตงโมอยู่ที่ใครนั้นตนก็ตั้งข้อสงสัยว่าในเมื่อพวกเขารู้กันแล้วทำไมถึงไม่ยอมออกมาพูดว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่ที่ใครแต่ตนก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์แตงโมอยู่ที่ใครส่วนเรื่องเหตุการณ์ที่คนแฮกเฟซบุ๊กแตงโมแล้วโทรหากระติกตนก็ทราบจากข่าวซึ่งตนตั้งข้อสังเกตนี้ว่าคนที่แฮกเฟซบุ๊กแตงโมอาจจะไม่รู้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวกระติกอยู่กับสื่อที่พร้อมถ่ายภาพซึ่งตนมองว่าในความเป็นจริงกระติกควรที่จะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะให้สื่อทายเรื่องนี้ตนมองว่าเป็นความผิดกระติกไม่ใช่ความผิดของคนที่วิดีโอคอลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวตนเชื่อว่าคนที่แฮกเฟซบุ๊กแตงโมไม่ได้มีเจตนาจะให้สื่อเห็นภาพส่วนตัวของแตงโมแต่เขาอยากจะแสดงให้กระติกเห็นว่าเขาสามารถกู้ไฟล์จากโทรศัพท์แตงโมมาได้จริงเพราะหลังจากนั้นทางคนที่แฮกเฟซบุ๊กแตงโมก็ส่งข้อความหากระติกอีกว่าให้กระติกออกมาพูดความจริงไม่งั้นจะแฉอย่างไรก็ตามตนยืนยัน 100% ว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการแฮกเฟซบุ๊กแตงโมแต่เท่าที่ตนรู้มาทราบว่าตำรวจน่าจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ